สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องของเล่นนะครับผมตัวนี้มันเป็น SD หุ่นยนต์นะครับผมชื่อว่า Dimos นะครับผมเป็นของ Action Toy นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าของนี้นะมันเป็นมือ2นะครับผมก็คือซื้อมาจากร้านนะครับผมพูดง่ายๆคือมันอาจจะผ่านมือมาแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งเคยได้เล่นนะครับเพิ่งเคยได้มานะโดยรวมมันก็เป็นหุ่นที่ชอบในอดีตนะครับผมไม่อยากจะบอกอายุนะแต่ถ้าเกิดใครรู้เนี่ยอายุก็คงจะเยอะระดับนึงนะครับผมมันก็จะเป็นหุ่นที่สามารถแปลงเป็นรถได้ซึ่งรถนะมันก็จะคล้ายๆกับรถตู้นะครับหรือเป็นรถบรรทุกสินค้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้บรรทุกอะไรนะมันก็เป็นหุ่นอีกตัวนึงที่ชอบละกันทีเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นของ Action Toy ใช่ไหมมันก็จะราคาถูกนะครับผมราคาถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ราว 2,000 ถึง 2,500 นะมันไม่ได้ราคาแพงมากไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นมือ2เนี่ยที่ผมได้มามันก็จะอยู่ราว 1,300 กว่าเกือบ 1,400 นะได้มาจากจตุจักรอ่ะพูดกันตรงๆมันจะมีห้างที่จตุจักรจำชื่อไม่ได้ JJ Mall มั้งใช่แล้วนะครับผมก็ได้มาก็ไปเดินเล่นแล้วก็ได้มานะครับผมทีเนี้ยก็จะมาแกะให้ดูแล้วเนื่องจากมันเป็นมือ2นะเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมก็มาดูละกันว่าตัวนี้มันคุ้มมั้ยนะซึ่งการซื้อมือ2นะต้องเช็คของนะครับผมว่ามันครบไหมก็สังเกตง่ายๆนะครับผมก็คือมันจะมีช่องว่างตรงไหนนะครับมันก็ต้องมีของใส่อยู่นะถ้าเกิดมีของใส่อยู่ครบก็แสดงว่าครบนะง่ายๆเลยแล้วก็คู่มือก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นในพลาสติกนะครับผมเป็นสีขาวดำถ้าทางคนเก่านะครับเขาเอาตั้งโชว์เฉยๆไงในร้านนะผมก็ได้มาจากในร้านนะเขาคงไม่ได้เล่นอะไรมากนะครับผมก็มาดูแล้วกันมีอะไรบ้างก็จะเป็นง่ายๆนะว่าส่วนไหนเป็นอะไรยังไงนะครับผมอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะเห็นนะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนี่ก็มันแกะอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องพิถีพิถันมากนะครับผมเพราะมันแกะอยู่แล้วใช่ไหมค่อยๆเปิดแล้วกันนะนี่เราก็จะมาดูตัวหุ่นนะตัวหุ่นนะครับผมก็จะสูงประมาณสัก10เซนนะ10กว่าเซนนะครับผมหุ่นประมาณนี้ขออนุญาตเขียบกล้องนิดนึงนะครับผมเรียบร้อยแล้วหุ่นน้ำก็ตั้งได้นะครับผมอย่างนี้นะตรงนี้เนี่ยมันจะลำบากชีวิตเหลือเกินนะครับผมสำหรับคนที่มือใหญ่นะพูดง่ายคือต้องอาศัยหาตัวช่วยพวกนี้นะครับผมก็โดยรวมมันก็เป็นหุ่นที่ขยับได้เยอะนะครับผมใครที่ชอบหุ่นที่มันขยับได้นะในการตั้งฉากแอคชั่นนะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับผมหัวก็ปิดเปิดได้นะครับผมพูดง่ายคือมันค่อนข้างที่ขยับได้สูงนะพูดง่ายคือใครชอบแบบขยับได้เยอะนะครับผมขาโอ้ขานี่ยืดได้ค่อนข้างเยอะเลยว่าสำหรับการแอคชั่นท่านะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ยืดก็เก็บไปแล้วกันนะครับผมนะพูดง่ายคือมันก็เป็นหุ่นนะครับที่ค่อนข้างจะไอ้นั่นนะครับแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้เล็บนะครับใครที่มีเล็บนะหรือว่าใครที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับผมขออนุญาตนิดนึงไปหยิบอุปกรณ์ช่วยเหลือก่อนนะครับตัดใหม่อีกทีนึงนะโทษทีนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่ครับมันก็จะดันเข้ามาให้ติดเป็นตรงที่ว่าดันมาเพื่อปิดขานะครับผมก็อันนี้ก็มาให้ติดแล้วกันชิปหายแล้วครับผมหลุดมาโอเคนะครับผมโอ้มันขยับได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะมันจะมากกว่านี้เดี๋ยวจะเสียหายนะหุ่นมันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้จะแปลงร่างให้แม่ก่อนจะแปลงร่างเราก็มาดูก่อนนะมือเนี่ยมันให้มา2มือนะมือก็ถอดได้เพราะอะไรถอดได้เพราะว่าในการที่เราจะเปลี่ยนเป็นอาวุธใช่ไหมปิดข้างอีกอ่ะมาไม่เป็นไรมือที่ถอดได้นะครับผมก็คือที่ให้เรากำอาวุธแบบหนึ่งนะครับผมโทษทีนะมันต้องมีเออร์เลอร์ประมาณนี้ประจำนะอาวุธตัวนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับทอนฟ้ายมันก็จะถือแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกหลุดค่อนข้างง่ายต้องบอกก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นใครก็ต้องระวังแล้วกันวิธีที่จะทำให้มันแน่นหน่อยใช่ไหมอาศัยพวกน้ำยาทาเล็บเนี่ยทาได้นะครับผมแต่อย่าทาต้องรอให้มันแห้งก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่ถือนะเป็นพวกมิดสั้นเป็นงาของเขานะครับผมซึ่งอย่างนี้นะครับผมเราก็สามารถติดได้เห็นไหมจุดที่จับก็ประมาณนี้นะครับผมให้มันอยู่นะครับทงเห็นไหมครับมือเนี่ยหลุดง่ายนิดนึงนะต้องระวังนะครับผมใครที่เล่นตัวนี้ต้องระวังนะโอเคประมาณนี้ละกันคงยังไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่ามันแอคชั่นท่าได้หลากหลายนะ
ง่ายๆคือจะเป็นท่าประจำของเขาคือต่อยหมัดนะครับผมซึ่งขอเปลี่ยนมือแล้วกันมือไม่ค่อยชอบมือนี้เลยอันนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าที่หลุดง่ายยังเป็นเพราะว่าเป็นของมือสองหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่โรงงานนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดใช่ไหมมันก็โอเคนะก็ประมาณนี้นะเป็นท่าต่อยของเขานะครับผมของหุ่นประจำตัวนี้นะตรงนี้ขยับไม่ได้มากนะเพราะนั้นก็คือขยับได้แค่นี้นะครับผมพูดง่ายคือประมาณนี้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้ได้ไหมมันก็นะครับผมนะครับอันนี้มันก็จะแง๊กนิดนึงนะสำหรับของเล่นพลาสติกนะครับผมเป็นท่าต่อยขึ้นฟ้าตรงนี้ลำคาญมากเลยมือหลุดค่อนข้างง่ายนะครับผมพูดง่ายคือถ้าเกิดมีปัญหาก็คือคงไปเอาน้ำยาทาเล็บมาทาให้มันใหญ่ขึ้นเล็กสักษาเพิ่มขึ้นอีกหน่อยครับผมมันก็จะได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นท่าเนี่ยท่าเบสิกของหุ่นยนต์นะครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงการแปลงร่างการแปลงร่างนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมจะสังเกตนะครับผมไอเนี้ยเอาออกไปเลยมือนะครับผมหมัดเพราะไม่ใช้นะครับผมทีนี้มาหัวไหล่อันนี้ก็ขยับได้นะครับผมแต่หัวไหล่เนี่ยมันจะขยับได้ปันนี้โอเคเห็นไหมอันนี้นะครับผมหน้ากากเนี่ยปิดมาใช่ไหมทีเนี้ยในตรงนี้นะครับผมจะดูนะตรงนี้รู้สึกมันจะพับได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะหลุดเข้าไปได้นะครับผมมันดันเข้าไปได้อึ๊บแต่ว่ามันดันได้แค่ไหนยังไม่รู้นะโอเคดันเข้าไปได้นะครับผมโอ้แต่ดันนี่จะฝืดๆนิดนึงนะไม่รู้ว่ามีอะไรเสียป่ะนะแป๊บหนึ่งก็ไม่กล้าดันแรงเลยนะว่ากลัวมีปัญหานะครับผมโอเคดันเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วขาก็ขาแต่ขานี่ยังไม่ต้องดันนะครับผมทีนี้ด้านหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้นะด้านหลังนี้เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะจะเป็นที่ติดที่ติดเนี่ยเท่าที่ดูนะครับผมมันจะติดแบบนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าติดล้อก่อนมันจะมีล้อ2อันนะที่ต้องติดด้านหลังนะเอาความชัวร์ก่อนแล้วกันเอาจุดที่เรารู้จุดไหนเราไม่รู้เราก็เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นล้อรถนะปึ๊บเห็นตรงจุดทีเนี้ยปัญหาคือเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีจุดที่ติดแต่ต้องขอดูนิดนึงนะมันติดยังไงวะเพราะมันน่าจะติดตรงนี้ใช่ไหมเห็นให้แง่งใช่ไหมแต่ว่าผมยังหาตัวติดไม่เจอขอแยกแล้วกันไอ้ตรงนี้แยกได้นะครับผมโอเคทีนี้ปุ๊บทีนี้อ่ะเรามาดูโอเคมีรูเห็นไหมครับรูตรงเนี้ยถ้าสังเกตดีๆนะเห็นไหมจะเห็นร่องนะครับผมในการติดด้านหลังตรงนี้นะครับผมนี่ไงคือต้องใส่ให้พอดีนะซึ่งพุ่งตรงครับไอ้ของเล่นพวกเนี้ยมันนะไม่เหมาะกับมือผู้ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมเราพอได้เรียบร้อยแล้วโอเคเราก็สามารถมาประกบด้านหน้าได้นะครับผมประกบแบบนี้เป็นการปิดหน้าอกล้อนี่หลุดหมดนะเดี๋ยวค่อยไปใส่ทีหลังอาการนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ติดขาอุ๊บนี่มันก็จะมีรูนะต้องง่ายๆคือต้องให้มันพอดีอีกโอเคจะเป็นสลักอยู่ของมันนะครับผมง่ายๆคือต้องให้มันสลักตรงโอเคสลัดถ้าเกิดสลัดตรงแล้วมันก็จะเข้าง่ายๆแบบนี้นะโอเคล้อก็ติดนะครับผมหลุดง่ายคือพวกนี้มันเป็นพลาสติกนะต้องระวังนะครับในการหลุดซึ่งแน่นอนนะครับผมใครก็ล้อนี่มันเป็นล้อหลอกนะครับผมหมุนไม่ได้นะง่ายคือไม่มีลูกล้อนะครับเป็นแค่ล้อหลอกทำมาหลอกๆเฉยง่ายคือมันแล่นไม่ได้นะไม่ใช่ลูกล้อจริงนะครับผมและตรงหัวก็จะมีตรงนี้อีกอุปกรณ์มันค่อนข้างเยอะนะครับผมพูดง่ายคือก็ติดไปเหมือนกันนะครับผมเป็นล้อหลอกนะคือติดให้ดูสวยนะแต่ว่าแล่นไม่ได้นะครับผมพวกนี้โอเคก็จะกลายเป็นรถนะจริงๆตรงนี้มันต้อง
โอเคเห็นไหมครับได้รถแล้วเป็นรถประมาณนี้นะครับผมตรงนี้มันก็จะหุบไปตรงนี้ก็ใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับผมดันลงไปได้นะครับผมดันลงไปแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นล้อประมาณนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเป็นรถส่วนปานต้องติดให้แน่นนะครับผมง่ายๆคือมันจะกองเกงกองเกงนิดนึงนะเป็นพลาสติกนะครับอาจจะมีรอยดำนะเดี๋ยวต้องไปขัดนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ละกันหน้าก็ปิดไปนะครับผมได้เรียบร้อยแล้วนะคือพวกนี้หลุดได้ถอดได้นะครับต้องระวังหลุดนะซึ่งสมเรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะมีตรงนี้นิดนึงนะเป็นแง่งนะครับผมเป็นสำหรับรถใช่ไหมมันก็จะมีจรวดมิสไซล์ติดไว้ให้สมบูรณ์ก็บอกนะครับมือใหญ่เนี่ยก็ลำบากอีกแล้วนะง่ายคือซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีนะครับผมต้องดูแง่งให้ดีนะไม่งั้นแง่งไม่ถูกเนี่ยไม่เข้านะแต่มือใหญ่เนี่ยติดลำบากนะครับผมใครง่ายคือมันเหมือนก็เป็นของเล่นที่ไม่ทำให้ผู้ใหญ่เล่นแล้วนะพวกเนี้ยโอ้ยติดลำบากเกินปกติมันจะต้องเข้าง่ายๆสิใช่ไหมมันไม่พอดีอ่ะยังไงก็เข้าไม่ได้นะครับผมลำบากกับชีวิตจะว่าสับซ้ายสับขวาก็ไม่ได้ติดไม่ได้ลองดูอีกอันนี้อ่ะปกติพวกนี้มันน่าจะทำให้ติดง่ายกว่านี้นะครับผมพูดง่ายคือผมพยายามแล้วยังติดไม่ได้เลยนะใครที่จะเล่นพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับผมว่าเออมันลำบากกับชีวิตหรือเปล่าคือมาตรฐานของมันเป็นอย่างนี้นะติดไม่ได้นะครับผมพยายามใส่แล้วนะถ้าใส่ก็คงจะแน่นมากอ่ะถึงขนาดพยายามใส่แล้วใส่ไม่ได้เนี่ยโอ้บทจะเง่าก็เข้าได้แล้วไม่รู้จะถอดยังไงก็ไม่รู้นะพูดง่ายคือฟุกนะครับเมื่อกี้เรามาดูอีกอันหนึ่งแล้วกันหรือว่าเรามันไม่มีพรสวรรค์ในการติดกว่าใส่ได้อันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งยังใส่ไม่ได้นะปกติพวกนี้นี่มันจะต้องพอดีนะผมว่าคือมันน่าจะใส่ง่ายๆนะแต่ทำไมไม่รู้นะครับผมถึงใส่ไม่ได้นะโอเคติดได้แล้วนะครับผมกว่าจะติดได้นะเป็นไงคือติดได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นแล้วก็หลุดง่ายอีกต่างหากโอ้เพราะฉะนั้นใครเล่นตรงนี้ก็ระวังนะครับผมคือถ้าหลุดเนี่ยมันจะหายพวกนี้ถ้าไม่จำเป็นก็เก็บใส่กล่องไปมันทำมาค่อนข้างที่จะใส่ลำบากอะผมว่านะคลิปเนี่ยหมดไปกับไม่มีอะไรกับใส่ข้างล่างเลยนะครับผมโอเคใส่ได้แล้วนะครับพอใส่แล้วก็ติดนะครับประมาณนี้ละกันพูดง่ายคือคลิปนะครับก็จะประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ